ทิงกี้เรียบง่ายนั่งกินขนมจีนในตลาดกลับมาเป็นแม่ค้าไลฟ์ขายของหารายได้แฟนๆส่งกำลังใจเพียบทิงกี้สาวิกาชีวิตเรียบง่ายนั่งกินขนมจีนในตลาดกลับมาเป็นแม่ค้าไลฟ์ขายของอีกครั้งหารายได้แม้เจิมระสุมถาโถมได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกอีกครั้งชีวิตต้องเดินต่อหลังทิงกี้สาวิกาออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวมรสุมที่เกิดขึ้นชีวิตยิ่งกว่าละครขอเดินหน้าสู้ตามกระบวนการยุติธรรมนั้นล่าสุดทิงกี้ออกมาใช้ชีวิตอย่างปกติแบบเรียบง่ายนอกจากเผยคลิปไปเดินตลาดไปนั่งกินขนมจีนในตลาดเพิ่งรู้ว่ามีร้านอร่อยอยู่ตรงนี้จนเจ้าตัวลั่นว่าฉันไปอยู่ไหนมาเนี่ยขนมจีนน้ำยาปูณตลาดอตก.ตอนนี้ทิงกี้ก็ลุกขึ้นสู้อีกครั้งโดยการกลับมารับบทบาทแม่ค้าไลฟ์ขายของใน TikTok ของตัวเองด้วยสีหน้าสดใสพูดคุยกับแฟนๆที่เข้ามาสอบถามและแสดงความคิดถึงตลอดเวลาพร้อมทั้งขายของอย่างตั้งอกตั้งใจมากๆสมรักห่วงดราม่าความรักเบสตรงๆเผยธรรมดาของซูเปอร์สตาร์บอกลูกสาวโดนด่ามากไม่ต้องลงรูปเตรียมลาวงการบันเทิงมุ่งเป้าไปลงการเมืองเต็มตัวสำหรับอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกสมรักคำสิงล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมพิธีเจิมน้ำว่านมงคล108ที่บริษัทวินเนอร์ไวเวิลด์ดอนเมืองได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ลูกสาวเป็นห่วงไม่อยากให้เหนื่อยแต่ท้ายที่สุดก็ต้องตามใจพ่อพร้อมกันนี้ยังเผยถึงความรักของเบสตรงๆที่มีข่าวดราม่าตลอดในฐานะพ่อยืนมองอยู่ห่างๆอย่างห่วงปล่อยให้คนหนุ่มสาวดูแลกันไปแต่ถ้ามีเรื่องผิดใจกันเมื่อไหร่พ่อพร้อมเคลียร์ให้ทันทีได้ขอเรื่องการเมืองไหมขอให้ได้รับเลือกยังไม่ได้ขอถ้าขอการเมืองคงไม่ได้หรอกครับต้องไปลงหาเสียงเองเราต้องไปไหว้ชาวบ้านขอคะแนนจากชาวบ้านพบปะชาวบ้านเองก็มีบ้างไหว้ขอพรอย่ามีแต่เสียงนะเอาคะแนนมาด้วยผมลงสมัครเลือกตั้งครั้งที่สองแล้วครั้งแรกเรายังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่คราวนี้ผมได้ไปลงพื้นที่ปีกว่าแล้วยังไม่ลาวงการบันเทิงใช่ไหมคงลาแล้วครับเพราะว่าเขาห้ามไม่รับงานแล้วพอมีกฎหมายเลือกตั้งเขาก็ห้ามแล้วเดือนหน้าจะมีเลือกตั้งแล้วถ้าได้รับเลือกก็น่าจะลาถาวรครับดูกระแสแล้วน่าจะถาวรครับมีความหวังมั่นใจแค่ไหนเราเป็นนักมวยถ้าไปแล้วกระแสไม่มาชาวบ้านไม่ต้อนรับเรากลับดีกว่าเรามีงานทำแต่ว่าพอเราไปสัมผัสชาวบ้านลงพื้นที่ได้รับความอบอุ่นจากชาวบ้านประกอบที่พื้นที่บ้านผมยังไม่มีส.ส.อยู่ในเขตก็เลยเป็นความต้องการของชาวบ้านด้วยลูกสาวให้กำลังใจไหมลูกสาวบอกโอ้ยไปลงทำไมอยู่เฉยๆดีกว่าหัวเราะอย่าไปเหนื่อยเลยอยู่เฉยๆยังอยากเหนื่อยอยู่เหรอผมบอกลูกปล่อยพ่อเถอะพอแก่ตัวมาแล้วเราอยากให้ชีวิตมันมีคุณค่าเราไม่ได้ไปทำผิดอะไรเรามีเจตนาไปรับใช้ทุกคนไม่ได้ไปเป็นเจ้านายใครแต่ไปพัฒนาบ้านเกิดสร้างสิ่งดีๆไว้รู้สึกว่าชีวิตมันมีคุณค่ามากกว่าให้พ่ออยู่เฉยๆก็เหมือนคนแก่อีกหน่อยก็ส่งพ่อไปบ้านพักคนชราแล้วลูกสาวก็ตามใจพ่อไม่เสียดายงานในวงการไม่หรอกครับเราก็ผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วทุกสังคมทุกเรื่องราวผ่านมาเยอะแล้วมองว่าบ้านปลายชีวิตนี้ถ้ามีโอกาสอยากไปพัฒนาบ้านเกิดไปรับใช้ที่บ้านผมน่าจะมีประโยชน์มากต้องห่างครอบครัวเราไปด้วยจิตอาสาเพื่ออยากพัฒนาบ้านเกิดยอมเหนื่อยทุกวันนี้ขับรถออกจากบ้านตั้งแต่เช้าวันหนึ่งแปดงานไปเห็นรอยยิ้มชาวบ้านเราได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านมันมีความสุขนะครอบครัวก็เข้าใจไม่ให้เขามายุ่งการเมืองต่างคนต่างมีหน้าที่เขาก็ทำงานของเขาเป็นเหตุผลนี้ไหมที่เราอยากให้ตรงๆมาดูแลลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝา
มันไม่เกี่ยวมันเป็นความรักของหนุ่มสาวปล่อยเขาไปเป็นหน้าที่ของหนุ่มสาวมีทะเลาะกันพ่อก็อยู่ห่างๆคอยเตือนบ้างใครออกนอกลู่นอกทางพ่อก็เตือนเฮ้ยๆกลับมันเป็นเรื่องธรรมดาของคู่รักทั่วไปอยู่ในสายตาเราตลอดครับผมเราก็แอบดูห่างๆอยากให้มาขอลูกสาวแล้วเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็มาเองแหละถามว่าห่วงแค่ไหนกับเรื่องความรักลูกสาวที่บ้านก็ไม่ได้ห่วงอะไรห่วงแต่เรื่องการงานของเขาตัดคลิป YouTube ทำงานถ่ายหนังถ่ายละครเยอะพักผ่อนเพียงพอไหมก็โทรถามลูกตลอดโทรชวนลูกมาเสริมดวงมาหาอาจารย์ตั้งแต่ยังไม่ดังอาจารย์ก็ทักคนนี้หนูน้อยร้อยล้านพอได้ยันไปเบสบอกพ่อเอายันไปคืนอาจารย์เถอะตั้งแต่ได้ยันอาจารย์มาไม่มีวันพักเลยถึงเวลาหรือยังที่ลูกสาวจะแต่งงานมันเป็นเรื่องของเขาให้เขาตัดสินใจพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเขามาบอกเราเองแหละเขาโตแล้วเรียนจบมีหน้าที่การงานตอนนี้ไปเถียงเขามากไม่ได้นะเพราะเขาเป็นประธานบริษัทไม่ได้โม้ก็ไม่ได้ถามเขาเรื่องนี้ปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาต่างคนต่างทำงานผมก็ทำงานมุ่งเป้าไปที่การเมืองจะเรียกสินสอดแพงไหมรอให้ตรงๆขายเสื้อได้แสนตัวอยู่แต่ยังไม่ถึงเลยหัวเราะความรักของลูกสาวมีแต่ข่าวดราม่าเบสก็น้อยก็เป็นห่วงมันเป็นเรื่องธรรมดาของซูเปอร์สตาร์คนสาธารณะเป็นเรื่องของลิ้นกับฟันอย่าไปซีเรียสสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่โชคชะตาวาสนาเชื่อว่าทำดีต้องได้ดีผมก็ส่งกำลังใจให้ลูกสู้ๆไม่เป็นไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยิ้มไว้ลูกตั้งสติมีสมาธิเบสตัดพ้อลงรูปคู่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ผิดก็นั่นนะสิก็ปล่อยเขาสังคมอะไรที่ไม่สบายใจถ้าลงไม่ได้ก็ไม่ต้องไปลงแล้วโดนด่าก็ไม่ต้องไปลงเขาก็ไม่อยากให้คนด่าเนาะผมก็เหมือนกันสมัยนั้นคนด่าไอ้ขี้โม้เยอะแยะไปหมดเนี่ยผมลงการเมืองก็ด่าผมเยอะผมก็ขอบคุณครับขอบคุณไปขอบคุณมาเขาก็หันมาเชียร์เราแล้วเวลาชกมวยไปชกที่ต่างประเทศขึ้นไปกองเชียร์โหผมต่อยไปก็แตงกิ้วไปสุดท้ายเขาก็มาเชียร์เราไม่ต้องมีปฏิกิริยายิ้มอย่างเดียวอัญญาประกาศคู่คอนเฟิร์มว่าเบสตรงๆยังรักกันดีวันแรกยันวันนี้ที่เห็นมายังรักกันดีเพียงแต่ว่าต่างคนต่างทำงานและไม่ได้ลงโซเชียลเยอะก็ต่างคนต่างรักกันดีถ้ามีอะไรพ่อโมโหก่อนใครนะถ้ามีอะไรขึ้นมาพ่อตีรถกลับมาไม่ต้องหาเสียงแล้วมาเคลียร์ที่บ้านก่อนใจเย็นใจเย็น